ในวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแควประจำปี2562รายละเอียดของการจัดงานนี้จะเป็นอย่างไรภายในงานมีสินค้าอะไรมาจำหน่ายบ้างวันนี้พูดคุยกับคุณธวัชชัยสิทธิวีรกุลท่านเกษตรจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้ท่านพูดถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้ครับคือจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีของดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปนะครับสินค้าโอท็อปต่างๆมากมายนะครับและการจัดงานนะครับก็ทราบข่าวว่าจัดมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ว่า เป็นแหล่งที่พี่น้องเกษตรกรสามารถเอาสินค้ามาจำหน่ายได้นะครับหรือว่าเป็นแหล่งที่มีคนร่วมต่างนะครับขอภาคส่วนราชการที่อยู่ข้องนะครับไม่ว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขหรืออื่นที่อยู่ข้องครับก็เอามาโชว์ในงานนี้นะครับถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะในงานนี้คือเราจัดให้มีแบ่งเป็นโซนอะไรยังไงบ้างไหมคะรายละเอียดของการจัดงานครั้งนี้ค่ะครับก็มีหลายโซนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนจัดเทศกาลนะครับของทุกส่วนราชการที่ผมกล่าวเรียนไปนะครับก็มีโซนจัดสินค้าราคาประหยัดถงพ่อดงฟ้านะครับและโซนใช้ข้าวของโอท็อปนะครับแล้วก็มีสินค้าราคาถูกต่างๆการในพื้นที่ที่มาร่วมนะครับก็มีพวกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนแล้วนะครับก็พี่น้องเกษตรกรสามารถหาพันธุ์พืชใหม่ๆนะครับพืชใหม่มาปลูกได้ในพื้นที่นะครับซึ่งในงานก็มีก็จะหลากหลายนะครับครบองค์ประกอบทั้งหมดของงานนะครับทุกภาคส่วนราชการครับปีนี้จัดที่ไหนครับจัดบริเวณหน้าสารกลางครับที่เดิมครับที่เดิมเลยนะครับจัดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะตั้งแต่วันศุกร์ที่12นะครับถึงวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะครับเปิดงานวัน12เนี่ยเปิดงานเวลา 18:30 นะครับโดยท่านผู้ว่าจังหวัดเป็นประธานการเปิดครับมีการแสดงอะไรบ้างไหมคะในงานมีครับที่ทราบเขาว่าจะมีดนตรีนะครับทั้ง10วันนะครับ10วันในร่วมแสดงมหรสพและดนตรีนะครับซึ่งจะมีคณะต่างๆนะครับตามที่ได้แจ้งทางสื่อสารมวลชนได้ว่าจะมีทั้งหมด10คณะดนตรีนะครับแล้วก็มีการแสดงต่างๆมากมายนะครับที่ส่วนราชการหรือทางโรงเรียนต่างๆหรือภาคเอกชนมาร่วมแสดงได้ครับครับผมชื่องานก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแควของดีเนี่ยมีมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเกษตรรุ่งเรืองเนี่ยในส่วนของในงานเนี่ยเราเน้นเป็นอะไรยังไงบ้างครับที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรอะครับครับสินค้าส่วนมากที่มาก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นระดับการเป็นรูปขั้นต้นนะครับอย่างเช่นข้าวนะครับถ้าว่าเป็นข้าวเปลือกนี่ก็อยู่ในพื้นที่มีอยู่แล้วแต่ว่าที่มาจำหน่ายในพื้นที่ก็เป็นข้าวพวกข้าวกล้องนะครับหรือข้าวไรเบอรี่ซึ่งแพ็คเป็นกิโลกิโลนะครับพร้อมที่จะไปถึงอาหารได้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นกล้วยตากนะครับกล้วยของดีของจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าแปรรูปอย่างอื่นๆนะครับที่มาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับแตงโมเมลอนต่างๆในพื้นที่ที่แต่ละอำเภอเขาจะเอาส่งมาในจำหน่ายในงานนี้นะครับทั้งหมดมีทั้ง9อำเภอมาร่วมงานทั้งหมดครับอ๋อแบบนี้หมายความว่าก็คือเรามีการสนับสนุนในระดับอำเภอก่อน คือพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการแปรรูปในระดับหนึ่งส่งมาจำหน่ายในฐานะตัวแทนของอำเภอครับอำเภอได้มีบูธของอำเภออยู่9อำเภอนะครับและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็มาแสดงด้วยนะครับในเรื่องของให้ความรู้นักแก่ไปลูกวัตกรรมใหม่ๆนะครับและความรู้ที่การต่างๆครับไม่ใช่ว่าด้านการเกษตรนะครับด้านทางปศุสัตว์นะครับก็ยังมีไก่นาฬิสวนนะครับแล้วสุนัขพันธุ์บางแก้วที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็มีเรื่องพันธุ์ปลาครับนะครับว่าพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีพันธุ์อะไรบางที่เลี้ยงแล้วมีราคาดีหรือมีมูลค่าทางอาหารดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับตลาดของไม้ผลมายืนต้นนะครับแล้วก็สินค้าโอท็อปนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็พร้อมที่จะมาร่วมอยู่แล้วครับในงานนี้ครับครับคือพอพูดถึงงานเกษตรรุ่งเรืองทีไรเวลาขับผ่านบริเวณนะเราจะเห็นนะฮะว่าจะเป็นพวกต้นไม้ใช่ครับอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับต้นไม้นี่คือจะอยู่บริเวณรอบนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยมีสิ่งที่สนใจอีกเยอะเลยข้างในเป็นครับเกี่ยวแปรรูปนะครับเพราะต้นไม้ต้องอยู่นอกเพราะว่าในการขนย้ายนะครับแล้วก็เป็นอย่างเช่นไม้ผลนะครับจะเป็นไม้ผลพันธุ์แปลกใหม่ครับนะครับอย่างเช่นมะม่วงนะครับมะม่วงพันธุ์สีม่วงจริงๆหรือสีเหลืองสีส้มที่เรายังไม่รู้จักนะครับหรือว่าเป็นมะม่วงลูกโตๆลูกละกิโล2กิโลเงี้ยมันมีมาจำหน่ายครับมะพร้าวน้ำหอมมันก็มีครับก็นี่ก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจหรือว่าคนละสนใจก็ไปเยี่ยมชมได้ครับค่ะ
อันนี้จัดมาเป็นประจำทุกๆปีเลยทุกปีครับที่ผ่านมานี้มีการตอบรับจากประชาชนดีขนาดไหนดีครับดีครับเพราะว่าเราจัดในช่วงฤดูฝนนะครับถึงแม้ฟ้าฝนอาจจะรบกวนบ้างแต่ปีนี้คาดว่าจะที่ช่วงไปหน่อยไม่เป็นอุปสรรคครับครับก็ฤดูฝนนี่ก็เป็นเริ่มดูการปฏิบัติของเกษตรกรนะครับในการที่จะหาไม้ผลไปปลูกนะครับไม่ว่าพืชอื่นต่างๆนะครับแล้วก็เลือกการแปรรูปนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถทราบว่าจะผลิตอะไรบ้างนะครับในช่วงต่อไปโดยจะมีหน่วยวิชาการให้ความรู้ครับนะว่าช่วงไหนผลิตอะไรนะครับแล้วก็การแปรรูปใช้วิธีการอย่างไรบ้างในการแปรรูปสินค้าต่างๆเป็นเรื่องของเกษตรกรว่าจะปลูกข้าวเลเบอรี่นะจะปลูกข้าวขาวหอมเบอรี่หรือข้าวอื่นมากมายนะครับที่เราจะวิชาการในการต่อยอดต่อไปครับตอนแรกผมก็สงสัยฮะทำไมจัดงานช่วงฤดูฝนจะมีคนไปเดินหรออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองคือพอไปซื้อเสร็จปุ๊บเอามาปลูกได้เลยครับจังหวะได้พอดีครับผมครับงานเกษียณนี่ถ้าจัดดูแลนี่มันไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่ได้นะซื้อมาแล้วปลูกยากใช่ครับก็จัดฤดูฝนครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับการเกษตรนะครับว่าเราต้องคือเรื่องน้ำสำคัญมากนะครับในงานนี้ก็มีของระบบชลประทานการมาตรการน้ำนะครับเพราะแต่ที่โลกนี่เรามีวรรณกรรมโมเดลนะครับซึ่งปีที่ยอดของประเทศแล้วว่าสามารถจัดการน้ำได้ดีนะครับเราก็จะมาโชว์ด้วยว่าการจัดการน้ำต่างๆนะครับไม่ใช่ว่ามีน้ำมาปลูกได้เลยนะครับบางทีเราก็ต้องแบ่งช่วงเวลาให้ถูกต้องเพราะว่าการน้ำท่วมนะครับน้ำแล้งน้ำต่างๆนะครับจัดสรรให้ถูกต้องเวลาว่าการปลูกพืชเนี่ยจะผลกระทบมีน้อยในการที่ขาดแคลนน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เรามีในงานในงานอันนี้คือแบบไปงานนี่คือครบวงจรด้านการเกษตรเลยนะครับครบวงจรเกษตรแล้วก็อื่นด้วยครับหลายภาคส่วนได้ของกินอร่อยอร่อยกลับบ้านมีครับมีครับอันนี้คือแต่ละอำเภอก็นำของดีแต่ละอำเภอมาแสดงด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตเพิ่มมีดนตรีให้ฟังบันเทิงกลางคืนก็มีดนตรีครับมาให้ชมด้วยนะครับค่ะตรงนี้นอกจากผู้บริโภคนี้ได้ไปหาซื้อของใช้ของกินหรือว่าเรื่องของการเกษตรแล้วในกลุ่มของกลุ่มผู้ผลิตเองเนี่ยค่ะเขาได้รับประโยชน์ยังไงบ้างสำหรับงานนี้ค่ะก็จะมีเป็นแหล่งที่สินค้านำเสนออาจจะไม่จำหน่ายสินค้าทั้งหมดนะครับอาจจะมีตัวอย่างนำเสนอในให้ผู้ประกอบการนะครับเช่นห้างหอการค้าสังอุตสาหกรรมนะครับที่มีสินค้าต่างๆก็อย่างเช่นเรามีข้าวเลเบอรี่นะครับหรือข้าวอื่นสักก็ไปต้องโชว์นะครับว่าอันนี้เราสามารถผลิตแบบออร์แกนิกแบบอินทรีย์นะฮะผู้ประกอบการสนใจอาจจะมีออเดอร์สั่งไปที่กลุ่มได้นะครับว่าสินค้านี้คุณภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปหุงต้มแล้วคุณภาพหอมตามต่างๆนั้นแล้วก็สามารถสั่งออเดอร์ทางกลุ่มได้ครับก็เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภคครับเกษตรกรหลายคนบอกว่าอยากจะมาเที่ยวงานนี้แต่ว่ายังกังวลใจอยู่ครับเพราะตอนนี้หนอนกระทู้รบกวนแปลงข้าวโพดเหลือเกินสถานการณ์เรื่องการระบาดของหนอนกระทู้ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างครับครับสัตว์พืชนะครับมันก็ทุกพืชนะฮะที่คนเรากินได้เนี่ยหนอนก็กินเหมือนกันเพราะว่าเป็นเขาต้องการมีชีวิตเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าช่วงที่เขามาลุมกินของเราเนี่ยเยอะเกินไปนะครับอาจจะเกี่ยวกับภูมิอากาศนะครับช่วงแล้งคือแล้งมามากครับช่วงแล้งเนี่ยทำให้แมลงขยายพันธุ์ได้ไวขึ้นนะครับเพราะไม่มีฝนช่วงนี้นะครับเราก็ได้ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่นะครับไปทุกอำเภอนะครับตอนนี้ก็ยังออกอยู่นะครับวันนี้จะไปที่วัดโบสถ์นะครับหน่วยเคลื่อนที่ของเราเนี่ยไปประชุมชาวบ้านให้คิดว่าไอ้หนอนเนี่ยนะครับมันไม่ศัตรูร้ายแรงหรอกถ้าเราช่วยกันปราบนะครับการปราบมันมีหลายวิธีการอาจจะใช้พวกกับดักนะครับไฟล่อนะครับหรือใช้ไอ้แผ่นกาวเหนียวนะครับอันนี้ไม่ใช่สารเคมีนะครับสุดท้ายคือใช้กากน้ำตาลนะครับแมลงเนี่ยชอบความหอมของหวานอยู่แล้วนะครับกากน้ำตาลนี่เราได้สนับสนุนจากกรมพันธุ์ที่ดินแล้วก็ที่โรงงานน้ำตาลพิษณุโลกสนับสนุนกากน้ำตาลมาแล้วก็ให้เกษตรกรทำเอาขวดน้ำเปล่านะครับเจาะแล้วก็เอาตามตายก็หยอดใส่แล้วไปแขวนไว้ในแปลงเขาก็จะไปกินในนั้นในแปลงที่มีสุนัขระบาดนะครับเราไม่ตั้งนอกแปลงนะครับตั้งในแปลงที่มีสุนัขเพื่อนะครับแล้วก็แมลงตัวเดียวไปนี่ก็จะบินไปกินน้ำตาลกันน้ำตาลมันหอมและมันเปียกมันก็เปียกน้ำออกไม่ได้ออกไม่ได้ในผีเสื้อดึงตัวนะฮะจะมีไข่ 2,000 ฟองถ้าเรากำจัดดึงตัวครั้งก่อนหนอน 2,000 ตัวไม่มีละนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยมีส่วนราชการหลายภาคส่วนนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้เน้นย้ำว่าเขาให้ช่วยการกำจัดในวงแคบนะครับอย่าให้แพร่ออกไปนะครับเพราะว่า
จะส่งผลเสียกับพี่น้องเกษตรกรชาวรัตนโกต่อไปครับเพราะว่าเขามันลุมกินของเรามากเกินไ ไปเขาไม่ลงทุนเลยนะคะเขาต้องแบ่งให้เราได้กินบ้างเนาะตามธรรมดาก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เยอะไปหน่อยปกติก็มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ วอาจจะมีหนอนชนิดอื่นพันธุ์อื่นมากินแต่ว่ามันไม่ได้มาลุมกินขนาดเสียหายขนาดนี้เขามีเรียกว่าดับเศรษฐกิจอยู่นะครับว่าใน1ไร่หรือ1ต้น1กอเนี่ยจะมีแมลงที่กัดกินสูงพื้นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ถ้าเกินนั่นคือต้องกำจัดหลายวิธีโดยใช้สารชีวพันธุ์ใช้อย่างต่างสุดท้ายจริงๆก็ใช้สารเคมีนี่สุดท้ายสุดท้ายจริงนะครับมันจะมีผลอะไรกับพืชพันธุ์ของเราด้วยมั้ยก็คือถ้าหากว่าเราไม่ดูเรื่องการใช้นะครับใช้ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจำนวนซีซีนะครับแล้วก็การใช้อาจจะมากเกินไปเนี่ยมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะคนที่รับแจ้งพ่นนะครับหรือว่าคนที่บริโภคมีผลแน่นอนนะครับอันนี้เป็นท่องสุดท้ายที่เราจะยังไม่มีการใช้ใช่ครับสุดท้ายจริงๆต้องใช้เราก็พยายามลงพื้นที่ทุกอำเภอเพื่อให้องค์ความรู้วิธีการกำจัดในรูปแบบต่างๆสถานการณ์ในคือเฉพาะของพิษณุโลกนี้ระบาดเยอะแค่ไหนฮะตอนนี้เราคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างจะเกือบ 100% นะครับช่วงต้นนี้เราก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้โดนพ้นหมดโดนหมดนะครับก็อยู่พื้นที่ไหนที่สามารถใช้พิจารณาพิธีการต่างๆแล้วก็สำคัญคือพี่น้องเกษตรกรเจ้าของไร่ข้าวโพดจะต้องมาตรวจแปรตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าแปรคนอื่นระบาดแล้วตัวเองไม่ระบาดก็เงียบไว้ไม่ได้ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันรวมทั้งหมดนะครับครับเห็นมีข่าวมาเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีการนำสารเคมีปลอมมาจำหน่ายเรื่องนี้ทางเราได้ตอนนี้เราก็ใช้ข่าวชนพันธ์แจ้งให้เกษตรกรทราบนะครับว่าการปลอมมันมีหน่วยงานคือกรมวิชาการเนี่ยจะเป็นหรือว่าเจ้าที่โดยตรงเนี่ยจะไปตรวจจับปรับนะครับตามที่ข้อมูลได้แจ้งไปนะครับซึ่งเนี่ยในการไปตรวจเช็คไปสุ่มตรวจเนี่ยนะครับเขาไม่แจ้งล่วงหน้านะครับวันนั้นก็แจ้งให้ทางร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เอานำสารมีปลอมเนี่ยท่านต้องระวังจะมีโทษจับปรับตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ฝากชนพันธ์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหน่อยนะครับอ๋อปลอมนี่คือเขาขายในร้านขายสารเคมีปกติเลยขายยาฆ่าแมลงคือเขารู้ไหมเขามันปลอมหรือเขาก็ไม่รู้กันคือการปลอมในห้างนี่ผมไม่ทราบว่าเขาจะคนที่เอามาขายในร้านเนี่ยรู้ไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าต้นทางมันอยู่ที่ส่วนกลางนู่นที่ส่งมานะครับเพราะนั้นก็มันอยู่ที่ว่าหาว่าอันไหนที่ดูในสลากแล้วหรือว่าร้านค้าหรือว่าร้านเดิมที่ตัวเองสั่งมาเนี่ยนะครับมันไม่มีของหรือว่ามีของน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีตราผู้ผลิตผู้จำหน่ายอันนี้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยต้องดูด้วยหน่อยก็ดูด้วยนะครับมีความผิดใช่ไหมต้องมีความผิดด้วยครับผมใช่ครับครับเพราะเหมือนกับขายสินค้ามีคุณภาพครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่มาหลอกขายเนี่ยเป็นรถเล่มาเออนึกว่าเป็นเล่ขายตามมันมีหลายรูปแบบครับครับหลายรูปแบบแต่น่ากลัวตรงที่ร้านที่จำหน่ายการเกษตรนี่ก็คือมีด้วยคือต้องระวังตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าปริมาณสารเคมีที่เฉพาะต้องการเนี่ยนะครับความต้องการดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าต้องการมากไอ้ที่มันผลิตไม่ทันมันมีผู้ประกอบการบางคนที่อาจจะคิดไม่ซื่อฉวยโอกาสก็เป็นไปได้เอาเคมีอะไรไม่รู้ยัดมาบอกว่ากำจัดได้แต่พอมาฉีดปุ๊บปรากฏว่านอนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่จริงๆผมต้องถามท่านแบบนี้ว่าจริงๆเจ้าหนอนกระทู้ที่ระบาดในข้าวโพดเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการที่ท่านบอกคือใช้กากน้ำตาลใช้กาวดักใช้วิธีอะไรธรรมชาติได้หมดไปไหมฮะหรือว่าใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีมันต่างกันเยอะไหมฮะใช้เคมีกับใช้วิธีที่ท่านบอกเนี่ยคือการใช้แบบสูบผสานหลายแบบจะมีคือมันจะใช้เวลานานนะครับไม่ทันใจนะครับเกี่ยวกับบางคนอาจจะพ่นเลยใจร้อนครับก็มีผลนะครับว่าอาจจะเจอยาที่ไม่มีคุณภาพนะครับปล่อยปอนไม่ว่าเนาะคือมีคุณภาพใช้ยาไม่ตรงกับอายุของหนอนนะครับใช้ยาปริมาณไม่ครบหรือว่าตัวยาเนี่ยประสิทธิภาพต่ำนะครับการฉีดพ่นอาจจะไม่ได้ผลนะครับเพราะนั้นการใช้เนี่ยคนจะใช้ตามที่เจ้าที่กระทรวงเกษตรแนะนำใช้ยาสารเคมีนะฮะครับแนะนำว่าใช้ยาตัวไหนบ้างหรือใช้ยาตกลงใช้ยาหรือใช้วิธีธรรมชาติอย่างที่ท่านบอกคือใช้วิธีธรรมชาติก่อนเวลาคุมไม่ได้ข้าก็ไปหาเจ้าที่เกษตรว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยขึ้นมา 4-5 กระบวนการแล้วสุดท้ายไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะสารมีตัวไหนนะครับไปถามที่เกษตรก่อนก่อนที่ไปถามร้านค้าอย่างที่เราควบคุมบอกว่าเกือบ 100% ในพื้นที่พิษณุโลกค่ะเราใช้วิธีไหนกันคะส่วนใหญ่ทุกวิธีทุกรูปแบบครับแล้วแต่สถานการณ์ระบาดมากน้อยครับนะครับครับท่านฝากถึงเอาเรื่องหนอนกระทู้ก่อนฮะให้ท่านฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ครับครับก็เรียนฝากพี่น้องเกษตรกรว่าในการปลูกพืชนะครับก็ทุกพืชนะครับไม่ว่าข้าวข้าวโพดนะครับมันสำหลังต่างๆเนี่ยจะมีศัตรูพืชระบาดอยู่ได้เป็นประจำนะครับแต่ว่าให้พี่น้องเกษตรกร
มันไปตรวจแปลงว่าพบพืชนะครับอะไรบ้างที่มีอาการผิดปกติพบแมลงไหนบ้างที่กินต้นไม้ของท่านนะครับต้องตรวจสอบตลอดนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ตรวจสอบเวลามันไปเจอรุนแรงดังกล่าวรักษาไม่ทันแก้ไขไม่ทันนะครับก็ฝากว่าถ้าอย่าไปหวานหรือจ้างให้หวานเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่บ้านรอเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับก็ฝากให้ในการใช้สารเคมีนะครับให้ใช้แบบถูกต้องถูกเวลานะครับแล้วก็ถูกตามสถานการณ์นะครับเพราะใช้แบบฟุ่มเฟือยกันไปเนี่ยจะเพียงคนต่อทราบไปล้อมนะครับแล้วก็จะให้ท่านสูญเสียเงินในผลประโยชน์นะครับค่ะแล้วเรื่องของงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแควค่ะฝากเรื่องนี้หน่อยก็เรียนเชิญพี่น้องเกษตรกรและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้ท่านไปดูของดีของจังหวัดพิษณุโลกนะครับว่าที่เราผลิตนะครับหรือเรามีของดีต่างๆนะครับทั้ง9อำเภอเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะครับจะพบว่ามีของดีบางอย่างบางชนิดนะครับที่เราเลือกถึงได้ว่ามีจริงๆนะครับแล้วก็ช่วยกันสานต่องานการแปรรูปนะครับแล้วงานต่างๆเขาให้สินค้าที่มาจำหน่ายในนั้นมีของมีคุณภาพนะครับเราขอสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการซื้อไปด้วยนะครับครับครับซื้อไปด้วยนะครับ12-21กรกฎาคมที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกครับผมครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านครับขอบคุณนะครับครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12-21กรกฎาคมนี้นะครับกับงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแควประจำปี2562รวมถึงวันนี้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแมลงศัตรูพืชอย่างนอนกระทู้ด้วยนะครับใช่แล้วนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาซึ่งถ้ามีอะไรที่สนใจสงสัยก็สอบถามที่ทางเกษตรจังหวัดแต่ละพื้นที่ด้วยอำเภอก็ได้ครับเกษตรอำเภอก็ได้ทุกพื้นที่นะครับ